สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแน่นะครับวันนี้เราอยู่ในที่ Ad by Atto Night นะครับวันนี้มีข่าวด่วนมาพูดครับโอ้โหเป็นข่าวด่วนที่ไวมากเลยนะอะไรวันนี้ถุงนำโชคเหรียญตาวันนี้มีอะไรใช่ไหมครับก็เป็นในส่วนการที่ทางทีมงานบอกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆนะโอ้โหเนี่ยครับถ้าเรามาดูตลาดตอนนี้1 TNS ก็ใช้แรกเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมจากตอนแรกเมื่อก่อนแรกๆใช้แค่45ล่าสุดสูงสุดประมาณ100-120ตอนนี้เด้งไปถึง300แล้วซึ่งเจ้า300โทเค็นเนี่ยตกประมาณ105บาทเติมถูกก็ประมาณ90ประมาณนี้นะครับซึ่งแล้วก็ว่าถ้าเกิดทุกคนคิดว่าจะแลกเหรียญ TNS ตอนนี้ต้องซื้อกับเกม100บาทต่อ1เหรียญถูกไหมครับแต่ว่าปัญหาเจ้ากรรมดันเดชบุญนะครับ1เหรียญตอนนี้เราแลกได้แค่48เหรียญ48เหรียญใช่ป่ะเดี๋ยวมิดไปตีบวกให้ดูนะบวก15บวก15ใช้ทั้งหมด41เหรียญตีได้รอบเดียวครับสำหรับคอเกมนะครับมีขอแนะนำดู G Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทซึ่งถ้าเกิดสมมุติตามประสบการณ์ที่มีใช้เนี่ยมีไปเปิดเกมในคอมใช่ไหมเดือนนึงค่าไฟมีเป็นหมื่นหลังจากใช้โปรแกรมนี้ไปเนี่ยค่าไฟมีเหลือแค่ 4,000 บาทเพราะฉะนั้นการเปิด1เกมแค่8บาทต่อวันถือว่าถูกมากครับนี่เพื่อนๆสามารถเปิดเห็นมั้ยไล่ทีละยูสได้เลยอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับจะได้รหัสเพิ่มฟรีด้วยนะครับส่วนใหญ่เกมที่นิยมบอทใน UG Phone ก็จะเป็นในส่วน TSS ROX นะครับในโคแล้วก็ Roblox แล้วก็ Carryverse แล้วก็12 Sky แต่สามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับแต่ว่าเกมที่มีพูดชื่อมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องเปิดบอทวันหนึ่ง24ชั่วโมงอยู่แล้วใช้ UG Phone จะคุ้มกว่าเปิดในคอมกับมือถือแน่นอนนะครับต่อไปนะครับ UG Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับ3ระดับนะครับก็จะมีในส่วน UVIP ก็จะเป็นในส่วน 3G กับ 3GB นะครับ30 GB นะครับแล้วก็ GVIP ก็จะเป็นในส่วน 4GB นะครับแล้วก็ SVIP16 กิกก็อันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกการใช้งานให้เข้ากับเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะจ่าย True Money Wallet จะรวดเร็วกว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็เอาเป็นว่าสาวกคอเล่นเกมก็อย่าลืมมาใช้ UG Phone กันนะครับเพราะว่ามีใช้อยู่แน่นอนนะครับตีได้ทีเดียวแล้วตอนนี้ทางทีมงานก็ได้ปรับในเรื่องซาลาเปาด้วยครับวันนึงมีหาได้แค่4ลูกนะเมื่อก่อนหาได้50 60แต่นี่คือเมื่อก่อนมีฟาร์มไปเยอะไงมีก็เลยมีเก็บไว้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือปัญหาขาดแคลนเหรียญ TSS เยอะครับในการตีบวกแต่บวก6ไปยันบวก15มันต้องใช้เยอะนะครับประมาณนี้นะสรุปถามว่าทางทีมงานปรับแบบนี้ทำถูกไหมอันนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตพูดนิดนึงนะที่เขาปรับมันอาจจะเป็นในเกี่ยวกับเซเวอร์ด้วยครับเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่ามันมีบอทของจีนกับเวียดนามเปิดทีเป็นพันจอเลยปกติพวกนี้มันตั้งแต่ไนโคแล้วหลายเกมอะไรที่เป็นทำเงินได้มันก็มาทำหมดแล้วครับซึ่งการที่ทางทีมงานปรับอย่างนี้มันก็จะมีข้อดีอย่างนึงที่หมีคิดได้นะคือไอ้พวกเนี้ยมันก็จะไม่เปิดอีกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมันจะขายเหรียญนึงใช่ไหมมันต้องลงทุน100บาทและตอนนี้ราคาเหรียญที่เขารับกันตอนนี้ก็คือราคาขายตอนนี้90บาทถึง100นึงก็คือว่าถ้าเกิดสมมติเขาไปซื้อยัน300มันก็คือลงทุน100บาทก็ไม่ได้อะไรเลยถูกไหมถ้าบอกว่าคนที่เขาเปิดบอทเยอะๆเพื่อจะขายเหรียญเนี่ยที่ทำมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยธุรกิจพวกนี้ก็จะเจ๊งหมดเลยครับแต่มันก็มีข้อเสียอย่างนึงที่มีเห็นนะก็คือคนที่เล่นจอเดียวอย่างหมีหรือคนที่เขากะไม่ได้ขายเล่นเพื่อความสนุกอ่ะหรือเล่นเพื่อทำไกด์เนี่ยคนพวกนี้ก็ต้องซวยไปด้วยครับก็คือสมมุติอ่ะหมีอยากจะแลกเหรียญใช่ไหมหมีก็ต้องซื้อหมีก็ต้องลงทุน100บาทถ้าอยากจะไปขายคนอื่นถูกไหมเพราะฉะนั้น100บาทต่อไปเนี้ยถ้าไปขายราคาผู้เล่นอื่นหมีว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะมันจะเข้าทุนถูกไหมตอนนี้หมีแนะนำเลยนะถ้าเกิดเขายังปรับแบบนี้อยู่อ่ะให้ไปรับเหรียญเลยครับ
ประมาณ110 บาท 120เพราะว่าอะไรเพราะว่าหมีมองว่ายังไงราคาเหรียญต้องขึ้นแน่นอนถึงราคาเหรียญตรงนี้มันจะแลกได้แค่48ในการที่จะใช้ตีบวกใช่ไหมแต่คือมูลค่าของเหรียญเนี่ยก็ยังสามารถไปซื้อของในตลาดได้อยู่ดีถูกไหมครับพวกของ 5-6 ดาวมันก็ราคาประมาณ 2-10 อ่ะของออฟเทพๆหน่อยก็ประมาณ 10-15 ประมาณนี้นะครับก็คือแต่ว่าเท่าที่มีวิเคราะห์อีกอย่างนึงก็คือราคาของในตลาดอาจจะแพงขึ้นเพราะว่าเป็นผลมาจากโทเค็นที่ต้องใช้เยอะด้วยนั่นแหละเท่าที่มีคิดนะอ่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่แลก1เหรียญใช้โทเค็น300ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะคืออันนี้หมีบอกเลยว่าใช้วิธีนี้จัดการกับพวกโปรจีนบอร์ดจีนที่เปิดเป็นบรรทัดจอใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวบางคนถามว่าเฮ้ยแล้วมันเปิดเยอะๆแล้วมันเกี่ยวอะไรใช่มั้ยก็เอาตรงๆเลยมั้ยที่เราหลุดกันทุกวันนี้ก็มาจากคนพวกนี้ด้วยนะครับ1คนบางคนเค้าเปิดเป็นพันจอเพื่อนๆอย่าไปดูถูกโปรจีนนะเปิดทีเป็นพันจอมันก็เลยทำให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับผู้เล่นได้เอาตรงๆเลยอันนี้หมีไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างที่หมีคิดหรือเปล่านะที่เขาพยายามแก้ไขแบบนี้อยู่แต่คือมันก็มีข้อเสียใหญ่เลยมันจะทำให้ตลาดคนที่มาแลกเปลี่ยนเหรียญกันทุกวันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยครับเพราะว่าใครจะมาขายใช่ไหมว่าตอนนี้ราคาเหรียญมันแค่100 บาทเนี่ยซื้อโทเค็นไป100มันก็ไม่ได้อะไรแล้วถูกป่ะอันนี้นะอันนี้หมีบอกได้เลยว่าราคาเหรียญขึ้นแน่นอนอาจจะขึ้นไปเกือบ200เลยครับอันนี้หมีไม่ชัวร์นะแต่ว่าดูแน่ๆคือราคาเหรียญไม่มีทาง101เพราะว่าแน่นอนว่าราคาโทเค็นก็101อยู่แล้วแล้วใครจะไปขายเท่าคุณมันก็ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมถูกป่ะประมาณนี้นะสรุปก็คือเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับที่เขาขึ้นราคาโทเค็นถึง300ต่อการแลก1เหรียญก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแต่คือตอนนี้บอกจริงราคาตลาดมันพังมากเลยนะคืออย่างบางคนส่วนใหญ่แลกไปก็เอาไปตีบวกนั่นแหละแล้วถ้าเกิดสมมติลงทุน100บาท1เหรียญได้48เหรียญตีบวกทีนึงใครมันจะไปลงทุนวะมีถามนิดนึงมีใช่ไหมอันนี้เราต้องมาดูนะว่าราคาเหรียญจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าราคาของเหรียญโทเค็นน่ะราคาขึ้นแน่นอน200อัพแน่นอนส่วนราคาเหรียญจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีครับแต่ถ้าเกิดสมมติใครจะแลกเหรียญเราไปซื้อของเนี้ย TSS ไปหาสกิลไปอัพสกิลจิตวิญญาณม่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แล้วอ่ะเนาะหรือคนที่จะไปซื้อของเทพออฟเทพเทพ5-6ดาวอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับสรุปมีอยากฟังความคิดเห็นเพื่อนๆครับว่าการที่เขาปรับเป็น300โทเค็นเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับตลาดไหมคืออันเนี้ยมีอยากจะบอกนิดนึงว่าตอนนี้ทางทีมงานไอ้ที่มันเป็นอยู่แล้วก็ดีนะแต่ว่าทางทีมงานน่าจะไปแก้ปัญหาเรื่องหลุดมากกว่าปัญหาเรื่องหลุดนะเพราะว่าวันหนึ่งหลุด3เวลาหูนี้ไม่ไหวจริงๆนะหมีเล่นแล้วหมีรู้สึกแบบหูไม่ไหวเลยต้องแบบมาดูจอตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่นะที่เขาแก้ไป300โทเค็นนี้อาจจะจัดการโปรจีนได้ก็ได้ครับเพราะว่าจัดการโปรจีนกับเวียดนามก็ได้นะจีนกับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุตินะราคาเหรียญเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยต้องบอกว่าเขาจะไปซื้อแรกทีเขาก็ต้องเสีย100บาทแล้วราคาขาย101แล้วเขาจะเหนื่อยทำไมถูกมั้ยอันนี้หมีพูดถูกมั้ยประมาณนี้เอาต้องมาดูแล้วกันว่าทางที่เขาทำเนี่ยจัดการได้หรือเปล่านะแต่มีบอกได้เลยนะผู้เล่นที่แบบกะมาเล่นสนุกๆอย่างมีอย่างเงี้ยเปิดจอหนึ่งอันนี้ผลกระทบเต็มๆเลยเหมือนแบบโอ้โหกูจะแลกเหรียญเองแบบไม่อยากซื้ออย่างเงี้ยต้องเสีย100บาทด้วยเหรอวะเนี่ยประมาณนี้นะครับเผื่อใครมีความคิดเห็นยังไงกับ300โทเค็นตอน1เหรียญก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เต็มที่นะครับช่องหมีพูดตรงๆนะมีอะไรก็พูดตรงๆนะถึงอันนี้หมีจะทำงานแต่ว่าหมีก็พยายามแบบพยายามพูดที่มันสำคัญจริงๆอ่ะเพื่อให้เกมมันอยู่นานๆประมาณนี้นะครับขอให้คนเล่นเกม TSS บาร์แอตโตนั้นยังมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับ